สมุทัยยึดไตรทวารให้ทุจริตฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกเมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็มีความตกใจเกรงว่าตนจะสิ้นอำนาจครองใจชาวจิตตนครเห็นว่าจำจะต้องกำจัดศีลและหิริโอตตัปปะออกไปให้พ้นทางมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับนครสามีโอกาสที่จะกำจัดได้ก็คือเมื่อคู่บารมีถอยห่างออกไปจากนครสามีเพราะในโอกาสที่คู่บารมีอยู่กับนครสามีสมุทัยก็ต้องถอยห่างออกไปเมื่อโอกาสดังกล่าวมาถึงสมุทัยก็เข้าหานครสามีทันทีและกล่าวฟ้องว่าศีลและหิริโอตตัปปะได้มาทำให้จิตตนครเสื่อมโทรมทรัพยากรลดถอยความเจริญทางด้านต่างๆชะงักงันบ้านเมืองเงียบเหงาหมดความสุขสนุกสนานประชาชนชาวจิตตนครต่างหมดอิสระเสรีภาพต้องถูกควบคุมอยู่ทุกประตูจะทำอะไรก็ขัดข้องทั้งนั้นทุกคนพากันอยู่เหมือนอย่างถูกจำกัดบริเวณอันคับแคบหมดความสุขสนุกสนานไปตามกันและพากันร้องทุกข์ขอให้เลิกใช้ศีลและหิริโอตตัปปะเสียสมุทัยได้ชี้แจงต่อไปว่าเพราะศีลนั่นเทียวทำให้ต้องเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงทำให้เสียโอกาสที่จะร่ำรวยการงานหลายอย่างก็ทำไม่ได้ทั้งการงานที่ทำอยู่แล้วหลายอย่างก็ต้องหยุดเลิกหิริโอตตัปปะก็ทำให้เป็นคนมักรังเกียจมักกลัวดูอะไรอะไรเป็นบาปน่ารังเกียจน่ากลัวไปหมดนครสามีเมื่ออยู่กับสมุทัยฟังคำของสมุทัยก็ชักเอ็นเอียงไปตามสมุทัยใจหนึ่งคิดจะสั่งพักหน้าที่ศีลและหิริโอตตัปปะเสียทั้งหมดอีกใจหนึ่งก็ยังเกรงใจคู่บารมีผู้แนะนำครั้นสมุทัยเห็นนครสามีเกิดความลังเลรู้ว่าชักจะเอ็นเอียงมาทางฝ่ายตนแล้วจึงเพิ่มเติมอารมณ์แก่นครสามีให้มากขึ้นปรากฏเหมือนอย่างภาพยนตร์ชักชวนให้ยินดีพอใจอยากได้ในอารมณ์บางอย่างให้ขัดใจไม่ชอบในอารมณ์บางอย่างให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลในอารมณ์บางอย่างซึ่งหัวโจกทั้ง3คือโลโภโทโสโมโหได้โอกาสก็เข้าแทรกผสมสมุทัยได้ปล่อยอารมณ์ให้ฟุ้งเป็นอย่างพายุฝุ่นไปตลบทั้งเมืองชาวจิตตนครก็พากันติดอารมณ์เพราะพากันได้เห็นได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวอย่างภาพยนตร์หัวโจกทั้ง3ก็เข้าแทรกผสมทั้งเมืองมิใช่แต่เท่านี้แม้ตัณหา108กิเลส 1,500 ก็พากันได้โอกาสตื่นตัวเข้าแทรกผสมวุ่นวายไปถึงตอนนี้ศีลและหิริโอตตัปปะก็ถูกสั่งพักหน้าที่สมุทัยกับพรรคพวกก็เข้ายึดไตรทวารของจิตตนครส่งลูกมือคือกายทุจริตให้ดำเนินการทางกายทวารส่งวจีทุจริตให้ดำเนินการทางวจีทวารส่งมโนทุจริตให้ดำเนินการทางมโนทวารจิตตนครจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันหรือน่าจะยิ่งกว่าในบ้านเมืองที่เรียกว่าเจริญเจริญในโลกปัจจุบันสุราภาชีนารีบุรุษกีฬาบัตรมีทั่วไปผู้คนร่ำรวยเร็วยากจนเร็วเพราะไม่ต้องคอยงดเว้นอะไรสุดแต่อารมณ์พาไปและสุดแต่โอกาสอำนวยศีลและหิริโอตตัปปะกลายเป็นสิ่งที่หายากถ้าใครจะพูดถึงก็ไม่เป็นที่สนใจหรือเป็นที่หัวเราะเยาะหรือซ้ำร้ายถูกหมิ่นแคลนสมุทัยจึงกลับมีอำนาจครองใจชาวจิตตนครได้อีกโดยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการผูกคล้องใจคนเป็นเหตุให้ศีลและหิริโอตตัปปะต้องหลีกถอยไปไกลความจริงก็เป็นเช่นนั้นในใจของบุคคลทุกคนเมื่อมีความชั่วครองอยู่ความดีก็จะไม่มีหรือเมื่อมีความดีครองอยู่ความชั่วก็จะไม่มีการบริหารจิตคือการพยายามจะทำให้ใจมีความดีครองให้ความชั่วไม่มีทั้งนี้ผลย่อมเป็นไปตามควรแก่การปฏิบัติของแต่ละคน